จากที่เราสะสมนะคะเนื่องจากว่าแชมพูที่เราใช้สระเนี่ยเป็นแชมพูประจุลบก็ทำให้ผมของเราเนี่ยเกิดอาการชี้ฟูนะคะแล้วก็จะต้องทำครีมนวดก็ต้องใช้ครีมนวดตามมาเพื่อทำให้ผมของเราเนี่ยที่ชี้ฟูเนี่ยนุ่มสวยแล้วก็ทิ้งตัวเงางามนะคะเราก็จะใช้เป็นสารสกัดจากใบยะนาบัวบกใบหมี่แล้วก็ชาเขียวเนี่ยมาใช้ในครีมปรับสภาพเส้นผมค่ะของตัวครีมปรับสภาพผมยะนางบัวบกใบหมี่แล้วก็ชาเขียวนะคะเริ่มจากการชั่งกลีซอรีนกับ2โซเดียม EPA โดยใช้กลีซอรีนอยู่ที่ 2% 2โซเดียม EPA อยู่ที่ 0.1% นะคะแล้วเราก็จะเอาไปละลายกับน้ำก็พักไว้ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทแว็กซ์นะคะก็จะประกอบไปด้วยแว็กซ์ซีนะคะก็จะเป็นตัวขึ้นเนื้อเป็นบอดี้อิงใช้อยู่ที่ 2% นะคะแล้วก็จะมีตัว Dehydrate Wax AB นะคะตัวนี้จะเป็น Conditioning สำหรับเส้นผมนะคะเป็นตัวปรับสภาพเส้นผมที่ใช้ในครีมนวดผมแล้วก็จะมี GMS ตัวนี้จะเป็น Emulsifier คือตัวประสานระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำมันไวท์ออยล์นะคะหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากธรรมชาติอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะเราใช้ตัวนี้อยู่ที่ 8% ค่ะแล้วเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคาโซควอด CT4429 นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นคอนดิชันนิ่งหรือว่าเป็นรินช์แชมพูนะคะจากนั้น เราก็จะชั่งแว็กซี 2% ดีไฮแดกแว็ก AB 2% GMS 1% ไวท์ออยล์ 8% คาโซควอด 2% แล้วก็จะเอาไปให้ความร้อนพร้อมกับตัวน้ำเมื่ออุณหภูมิเนี่ยน้ำอยู่ที่70องศาหรือ75องศาเซลเซียสอุณหภูมิของออยล์เนี่ยอยู่ที่65-70องศาเซลเซียสเราก็จะเอาออยล์กับน้ำเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะคนขึ้นรูปออกมาเป็นตัวครีมนวดครีมนวดผมนะคะหลังจากที่เราเอาส่วนของน้ำแล้วก็ส่วนของแว็กเนี่ยเอาไปให้ความร้อนจนแว็กมีอุณหภูมิ65-70แล้วก็ส่วนของน้ำมีอุณหภูมิ70-75เราก็จะเทส่วนของแว็กเนี่ยลงไปในน้ำนะคะแล้วก็คนเร็วๆก็จะลักษณะเป็นสีขุ่นเหมือนกับสีของน้ำนมนะคะเราก็จะคนแล้วก็ไปให้ความเย็นนะคะจนกระทั่งอุณหภูมิของมันเนี่ยลดลงถึง40องศาเซลเซียสเราก็จะมาคูลดาวน์ในน้ำค่ะก็จะเอาวางลงในน้ำเย็นนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งอุณหภูมิของมันลดก็จะใส่สารสกัดย่านางที่ 1% ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาหนังศีรษะคันมากอาจจะใส่เป็น2ได้แล้วก็ใส่บัวบกที่ 1% แล้วก็ใส่ใบหมี่ที่ 1%เราก็ใส่ชาเขียวที่ 1% แล้วก็คนให้เข้ากันเราก็จะเติมสารกันเสียแล้วก็เติมน้ำหอมค่ะสารกันเสียที่ใช้ก็ใช้ DMDM 0.5% แล้วก็คนให้เข้ากันเราก็ใส่น้ำหอมลงไปเนื่องจากตัวนี้เป็นครีมนะคะน้ำหอมเนี่ยก็ต้องใส่เยอะนิดนึงใส่ประมาณ 0.3% นะคะเราก็จะได้ครีมนวดผมใบยะนางนะคะบัวบกใบหมี่แล้วก็ชาเขียวที่ช่วยลดอาการคันของหนังศีรษะชะลอการหงอกของเส้นผมแล้วก็กระตุ้นการงอกของเส้นผมแล้วก็ทำให้ผมของเรานิ่มสวยด้วย